ตอนนี้เราก็มาเดินเข้าไปเที่ยวที่หมู่บ้านของชาวไผ่นะครับจะเข้าไปชิมชานะครับที่นี่ก็จะมีประเพณีการชิมชา3จอกนะครับตรงนี้เองนี่นะเป็นประตูเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าของเข้าในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นบึงน้ำนะสวยฮะที่นี่บรรยากาศก็ดีที่เมืองต้าหลี่นะครับเดียวเลยครับจะไปถ่ายรวมหมูโอ้โหช่วงนี้ดอกบัวกำลังบานเลยนะครับไม่ภาพมันต้องเดียวพอภาพปุ่มปึ๊บมันบังโลเคชั่นข้างหลังหมดจบแล้วอันนี้ก็คือดอกบัวนะฮะดอกบัวที่ต้าหลี่